ฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศกำลังถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในสังคมนะครับรวมไปถึงประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่คาดหวังว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศโดยมองอนาคตไปข้างหน้าร่วมกันติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผ่านไป4วันแล้วสำหรับผลการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่หลายฝ่ายติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่จับตามองว่าหลังจากนี้บ้านเมืองของพวกเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดพร้อมกับอยากเห็นการทำหน้าที่ของนักการเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศน้อยก็ขอให้กลับสู่ระบบประชาธิปไตยก่อนอันดับแรกเนาะเราต้องขอที่พักหาเสียงแต่พักน่ะขอให้ปองดองจริงๆเข้ามาก็เพื่ออะไรบอกชั้นง่ายๆแล้วครับเนาะพี่ก็อยากเป็นรัฐบาลช่วยเรื่องนี้หน่อยเนาะเรื่องภาษีนี่โอเคแล้วนะเขาก็บริสุทธิ์นะอยากได้เศรษฐกิจและตอนเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องมันดีถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ดีหมดเนาะขอแค่เราได้คนดีเนาะถ้าคนดีก็จะพัฒนาบ้านเมืองของมันดียิ่งขึ้นขอแค่เป็นคนดีแล้วทำจริงอย่างที่พี่หาเสียงอยู่กับก่อนเลือกตั้งพรรคประชาชนได้ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนหลายครั้งเพื่อนำเสนอประเด็นในพื้นที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับพรรคการเมืองได้แก้ไขเพราะอยากจะเห็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการเดินไปข้างหน้าของประเทศก็แบบที่ว่าต้องคอร์รัปชันเยอะแยะไม่อยากได้รัฐบาลที่สมบูรณ์ชัดเรื่องปากท้องเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องปัญหาของแพงอยากจะเพื่อปรับปรุงการปกครองทั้งหมดผมว่าทางด้านการศึกษาผมว่าทางด้านเศรษฐกิจการซึ่งตอนนี้มันก็อันหนึ่งก็แพงขึ้นแล้วมันไม่ใช่แพงธรรมดามันแพงเยอะเลยนะคะมันก็แพงขึ้นไปเยอะคืออยากจะให้มันมันมีแบบว่ามีมาตรการที่แน่นอนออกมาว่าเราจะประกันยังไงจะควบคุมยังไงให้มันสูงมากกว่านี้แล้วเราจะมีวิธีการอะไรที่ว่าบังคับมาโกงกินชาวบ้านเมืองนอกไปกว่าเดิมถึงแม้ว่าวันนี้หลายเสียงได้ร่วมกันสะท้อนความหวังและสิ่งที่อยากให้พรรครัฐบาลแก้ไขแต่พวกเขาก็อยากมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพราะอยากเห็นบ้านเมืองที่พวกเราอยู่ร่วมกันได้เดินไปข้างหน้าเสียทีนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน